สวัสดีครับแฟนๆสีสันบันเทิงทุกคนครับวันนี้ผมไม่รอกันเลยนะแฟนๆสีสันบันเทิงก็รอดูยาย่าเหมือนกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ยาย่ามีสกู๊ปสุดยอดเลยค่ะของสีหัวใจเห็นคุณเขาเรื่องดวงใจอัคนีครับเรื่องนี้นะคะพี่ณเดชน์เล่นเหมือนตัวจริงมากเลยค่ะยาย่าเหมือนกว่าครับนี่เป็นผู้หญิงที่ทำให้จี๊ดสมชื่อตัวละครในเรื่องจริงๆนะฮะก็พี่ณเดชน์เป็นผู้น่ารักกับหนูก่อนนี่ปากแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกครับจริงๆนะฮะมันก็มีสาเหตุอยู่ในเรื่องครับเอาอย่างนี้เลยดีกว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองกับสกู๊ปพิเศษนี่เลยร้อนแรงตั้งแต่ยังไม่ลงจอเชียวละค่ะสำหรับดวงใจอัคนีผลงานเรื่องที่2ในซีรีส์สี่หัวใจแห่งขุนเขาเพราะแฟนๆละครนับวันรอกันทุกบ้านงานนี้ผู้จัดแหม่มทิติมาและผู้กำกับป้าแจ๋วยุทธนาภูมิใจนำเสนอสุดๆตั้งแต่เนื้อเรื่องรถจัดความเป็นคู่แข่งธุรกิจโคนมของสองฟาร์มอดิศวรและพัศวัตรบวกกับโลเคชั่นสวยๆที่สรรหามาเติมเต็มความอิ่มใจให้กับคุณผู้ชมและไฮไลท์เด็ดก็คือคู่พระนางคู่ใหม่ณเดชน์คู่กิมมิยะกับยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันที่สวยจัดหล่อจริงเคมีเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆโดยณเดชน์เปิดตัวไปอย่างสวยงามกับบทไฟแฝดพี่ชายคนสุดท้องที่แสบซ่ามุทะลุดุดันกล้าได้กล้าเสียสุดๆในหมู่พี่น้องแต่ต้องมาโดนลูกคมเจอคู่ปรับในทุกเรื่องแถมเป็นผู้หญิงอย่างอัจจิมาหรือจี๊ดลูกสาวเจ้าของฟาร์มคู่แข่งรั้วติดกันงานนี้เราจะได้เห็นการห้ำหั่นเอาชนะกันตั้งแต่ฉากเปิดเรื่องกับการแข่งขันขับรถ ATV สุดวิบากโดยที่พระเอกนึกว่าคู่แข่งเป็นผู้ชายค่ะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ส่วนตัวผมเองก็แบบว่ายังไงผมก็ชนะน้องเขาอยู่แล้วครอบครัวเราก็จะทะเลาะกันตลอดเลยค่ะคือมันสำคัญมากเลยว่าใครจะชนะยากค่ะคือมันจะแรงเครื่องมันจะแรงนิดนึงอะค่ะต้องแข็งแรงบางทีอาจจะมีฉากที่แบบว่าลงเนินเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องคอยอยู่ข้างหลังน้องเขาคอยดูน้องเขาอะไรรับรองว่าซีนทุกซีนอลังการมากเลยค่ะโดยเฉพาะฉากที่แข่ง ATV กันค่ะฝากด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกองทัพนักแสดงคุณภาพที่เป็นเซตเดียวกับเรื่องทาราฮิมาลายอยู่กันเกือบครบทีมพร้อมทั้งชุดใหม่จี๊ดกว่าเดิมมาเสริมอีกครับข้างทั้งนีโนเมธานีแจ็คเกิร์กบอยโชคชัยก๊อตจิรายุแอร์พันธิรากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์แหนมรณเดชเปรี้ยวแซ่บโดนใจแน่นอนค่ะพอแล้วครับเก๋ๆของแท้เลยค่ะพี่ลูกตอบค่ะมิวเป็นสาวน้อยที่มั่นใจในตัวเองนะคะเป็นลูกสาวกำนันค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแต่งตัวเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยชอบคุณไฟนะคะคุณพลึกเนี่ยเขาเป็นหนุ่มแบบไฮโซเจ้าของรีสอร์ทเจ้าสำอางเนาะพูดค้าขากับผู้หญิงตลอดใช่ซึ่งทำให้ในเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเอ๊ะจะมาชอบพระเอกหรือเปล่าใช่นะฮะเก๊ๆหรือเปล่าแอร์ก็รับบทเป็นปีใหม่ค่ะผมรับบทเป็นใหญ่ครับเป็นเพื่อนสนิทของณเดชน์นะดีครับส่วนผมนี่ก็เป็นเพื่อนรักกับนางเอกคู่ของเรานี่จะออกกุ๊กกิ๊กติงตองนิดนึงเพราะแฟนเนี่ยไฮเปอร์มากครับบ้าหรอตัวเองตอนนี้หลังจากที่ลูกของดิฉันเองลุงณเดชน์เนี่ยได้ไปแผงฤทธิ์ในเรื่องแรกไว้แล้วเนี่ยก็มีความสบายใจเพิ่มขึ้นว่าณเดชน์ก็มีแฟนขึ้นมาเยอะและที่สำคัญคือเรามั่นใจในลูกสาวด้วยลูกสาวคือน้องยาย่าเนี่ยว่าก็แก่นเซียวไม่แพ้กันโอ้โหแบบมันบ้าบอสุดชีวิตเลยอ่ะมันสนุกมากรับรองว่าจี๊ดจ๊าดกว่าเรื่องไหนเลยค่ะใช่ครับสำหรับใครที่ชอบแนวคาวบอยเนี่ยนะฮะต้องดูดวงใจอัคนีให้ได้เลยนะครับค่ะแต่วันนี้ความสนุกไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะยังมีข่าวให้อัปเดตอีกมากมายค่ะพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังซีซั่นบันเทิงค่ะโดยเฉพาะฉากแรกนะครับอย่าให้พลาดเป็นอันขาดนะครับเพราะมันติดโอ้ยมากมากค่ะยาย่าก็อยากให้ดูสุดๆเลยค่ะมันสะใจมากแต่ตอนนี้ไปรับชม365วันแห่งรักก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรื่องดวงใจอัคนีครับเป็นผู้หญิงที่ทำให้จี๊ดสมชื่อตัวละครในเรื่องจริงๆนะฮะไม่ใช่นางเอกหวานแววเรียบร้อยอย่างที่คนอื่นได้เห็นหรือว่าได้ชมกันนะครับพี่ณเดชน์พูดไม่น่ารักกับสนุกและรับรองว่าจี๊ดจ้ากว่าเรื่องไหนเลยค่ะแม่นแล้วครับผมสำหรับผู้ใดที่ชอบแนวคาวบอยนะครับต้องดูดวงใจอัคนีให้ได้